สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทยหรือว่าธงไตรรงค์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ความคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะคะจะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริงวันนี้นุ่นก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยค่ะด้วยสีหลักทั้ง3สีแดงขาวและน้ำเงินที่พาดผ่านเกิดเป็นความงดงามของธงไตรรงค์และสีอันเป็นตัวแทนเหล่านี้มีที่มาอย่างไรซึ่งก็เป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองค่ะคนไทยทุกคนจะได้ร่วมการเฉลิมฉลองการประกาศใช้ธงไตรรงค์100ปีแล้วนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำสายรัดข้อมือออกจำหน่ายเพื่อระดมทุนจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะนุ่มก็อยู่กับคุณพฤทธิพลประชุมผลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคารพธงชาติทุกวันได้เห็นธงชาติเนี่ยทุกๆวันแต่คนส่วนน้อยเนี่ยนะคะก็จะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงครับพอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความเป็นมาของธงชาติไทยเนี่ยมีความเป็นมายังไงและไปยังไงมายังไงถึงเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ได้อะคะพอขึ้นสมัยรัชกาลที่6ครับตอนนั้นได้เกิดน้ำท่วมใหญ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรได้มีเด็กแก่คนนึงประดับธงช้างกับหัวรับเสด็จด้วยความรีบร้อนนะครับก็คือช้างเผือกเนี่ยเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมีการที่ช้างเผือกกับหัวก็เหมือนช้างเผือกล้มก็ดูไม่เป็นมงคลไม่งามไม่สมพระเกียรติละทรงมีพระราชประสงค์ชัดเจนครับว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนธงสีของธงช้างเนี่ยคือสีแดงกับสีขาวทรงนำสองสีเนี่ยแหละมาทำเป็นริ้วเป็นสติปและนี่คือที่มาของแบบธงไตรรงค์ธงชาติไทยค่ะจนกระทั่งขึ้นปี2460สยามต้องเลือกข้างเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งละสยามตัดสินใจร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรจะมีอเมริกาก็เป็นธงดาวสไตล์แอนด์สติปสามสีน้ำเงินขาวแดงฝรั่งเศสก็สามสีอังกฤษยูเนี่ยนแจ็คก็สามสีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ชัดเจนว่าถ้าเราอยากร่วมสงครามครั้งหนึ่งและมีชัยชนะร่วมกับมหาอำนาจธงของเราต้องเปลี่ยนเป็น3สีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากๆเลยค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ